So where are you from? France. สมัยนี้ทุกท่านทุกคนตอนนี้ไปไส้ก็จะผ่านไปเที่ยวตาดเยืองแล้วสำหรับตาดเยืองนี่ก็จะเป็นตาดที่งามที่สุดอยู่ที่เมืองปากซองแม่งจำศักดิ์นี้นะซึ่งว่าตอนนี้ก็กำลังขี่รถนะตอนนี้จะเป็นรถฮุนไดนะจะเป็นซูเปอร์ไอวันนะก็มาซอกรถเศร้ารถจักรอยู่ที่เมืองปากซองนี้บ่มีนะก็เลยว่าติดต่อ5รถจะเป็นรถโดยสารเนาะที่พาขี่มาเมืองปากซองนี้ประกาศจะเอาไปกลับนี้แล้วก็พาไปเที่ยวที่ตาดเยืองก็จะไปที่ตาดฝ่านั้นมันเอาอยู่5แสนกีบเดี๋ยวจะพาขี่รถกับชมวิวไปที่ตาดเยืองก่อนเนาะหลังจากนั้นก็จะพาไปส่งที่ตาดฝ่านตาดเยืองนี่ออกจากจุดใจกลางเมืองปากซองนี่ไปแล้วก็ประมาณ12กิโลประมาณนี้สำหรับมื้อนี้จะมีฝนตกลงมาเนาะทะเบียนว่าสิไปประมาณปลาย1โมงแต่ว่าฝนตกลงมาก็เลยว่าตอนได้สลอท่าเนาะซึ่งว่าตอนนี้ฝนก็เสาละตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3โมงตอนแรกสำหรับเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางไปที่เมืองปากเสเนาะพอดีเนาะจากปากซองไปปากเสมันจะเป็นเส้นทาง16อีเนาะตัวนี้เนาะมันจะเฮ็ดใหม่เนาะใหญ่ๆงามๆเลยสะดวกสบายนะตอนนี้ก็มาฮอดแล้วที่ตาดเยืองนะเดี๋ยวจะพาย่างไปส้มบรรยากาศบนน้ำตกนีอยู่นี่จะมีดอกไม้ดอกไม้งามๆอยู่นี คนจะเที่ยวอย่างแรงท่องเที่ยวน้ำตกตาดเยืองจะย่างลงไปนะจะเฮ็ดขั้นได้ลงไปนี่คือว่ามื้อนี้ก็ฝนตกนะก็ต้องได้ระวังเนาะส่งฝนตกห่างอาจจะมืนฝนตก5กับเสาเนี่ยนะจะมีต้นไม้สูงๆอยู่นี่ใหญ่ๆอยู่นี่ก็จะเฮ็ดห่าวเนาะเฮ็ดห่าวเล็กจับ
จับขึ้นจับลงนี่ไอ้ดิ How are you? Marseille. Marseille. From France. Are you good? Yeah, I'm good, yeah. So, where are you from? France. Yeah. Ah, good. So, is this your first time to be here? Yeah, first time. Ah, you just come to Laos? Yes. And you, where are you from? I'm from Luang Prabang. Luang Prabang. Lam, Lam. I have Lam. Been. Yeah, Laos. Very nice. Ah, you have been there already? Sorry? You have been to Luang Prabang already? Yeah, Luang Prabang. Bang Vieng, Bang Chan, Bang Si, Bang Si. I turn around Bolovan, okay. And I sleep in a small village. Ah. And now I come back in Bang Si. Ah, good. Yeah. Yeah. What's your name, please? Your name. Pierre. Huh? Pierre. And you? Ham. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Well, I'm happy to see tourists come to Laos now. Yeah. Ah, me too. It's good. Yes. Very good. Thank okay, you. Enjoy. Bye-bye. Merci beaucoup for this is Lao. Bon voyage. Merci beaucoup. นั่นก็นั่นก็คือนักท่องเที่ยวเนาะเพิ่นมาแต่ฝรั่งนะก็ดีใจเนาะที่ว่าเห็นเพิ่นมาเที่ยวอยู่ประเทศลาวนี่เนาะก็ได้เว้าภาษาอังกฤษนําหน่อยนึงเนาะก็บ่เก่งนะบ่ได้เว้าดนล่ะภาษาอังกฤษนี่รู้สึกว่าตื่นเต้นนะนี่นะก็จะเป็นน้ำตกตาดนะงามๆเลยนี่นะงามเลยเนาะสวัสดิ์ตาดเยื่อนี่จะเป็นตาดที่ได้มาตรฐานเนาะในการท่องเที่ยวระดับอาเซียนเนาะถึงว่าได้รับรางวัลนี่เนาะสวยงามเลยเดี๋ยวจะพาย่างไปพุ่นเนาะย่างไปย่านลุ่มพุ่นจะมีละอองนะละอองน้ำขึ้นมาช่วงนี้จะมีน้ำไหลเนาะจะงดงามเลยนะนะเขาก็สามารถลงไปยานลุ่มพุ่นนะเดี๋ยวจะพาลงไปนะงามๆเลยบรรยากาศอยู่นี่สุดยอดเลยงามเลยนี่นะก็จะมีผู้สาวจะมาเที่ยวนะเดี๋ยวข้ามเพื่อนมามาจะใส่ไปดีมาแต่ไส้นี่มาแต่ปากเส้นะนี่นะผู้สาวเพิ่นก็มาเที่ยวนะมาแต่ปากเส้นะก็จะมีหลายๆคนนะเพิ่นก็จะมาเที่ยวทางใต้นี้ในซองระยะนี้นะบางคนก็จะมาแต่นครหลวงเวียงจันทร์นะบางคนก็จะมาแต่ปากเส้
เพราะว่าตาดเยืองนี่ก็ต้มทำล่ำเลยนะเพื่อเป็นตาที่งามที่สุดนะเพราะว่ามีความสูงอยู่ประมาณ50เมตรนะเนี่ยตกลงมางามเลยนาที่ว่าผ่าไปอยู่ยานพุ่นเนาะยานลุมพุ่นเพราะว่ากองจะออกหมู่หมู่เนาะว่าจะชึกน้ำนะน้ำจะชึกกองจะบดแจงเราสามารถมายืนยุดจุดนี้สมบรรยากาศน้ำตกอยู่นี่นะก็งามๆเลยเราจะเป็นตาดฝานเนาะจะงามเลยสว่าจะตกสูงๆเลยก็สามารถย่างลงมาสั้นลุ่มทีสามารถผสมอีกวิวหนึ่งของน้ำตกตาดนี้เราจะได้ยินเสียงด่างแห้งๆเลยเพราะว่าน้ำนี้จะตกหลงสูงๆลงมาย่านลุ่มนี้เนาะเขาก็สามารถซูมวิวอยู่นี่นะใกล้ๆคักๆเลยงามๆเลยเนาะถือว่าจะเป็นตาตกภูคะน่านก็ถือว่างามอีกแบบหนึ่งแล้วนี่เนาะอยู่ออมแอมบริเวณนี้ก็จะมีภูผ้าป่าไม้เที่ยวงามเขตนี้ก็จะเป็นเขตป่าสงวนงามเลยสุดยอดเลยนะเดี๋ยวจะเอาโดรนลองบินสมมุมสูงเบิ่งได้นึงเนาะว่าจะงดงามสําได้จะไปเบิ่งมุมสูงนํากันเลยอยู่นี่มันจะมีสลิงนะมีคีย์สลิงอยู่นี่นี่เราก็จะมีให้คีย์สลิงเนาะจากฟังเบื้องนี้ไปฟังเบื้องนั้นพุ่นแต่สามารถมาสอบถามแพ็กเก็ตก็ได้เนาะนี่เนาะ
ันนี้เนาะอยู่จุดนี้ก็จะงามๆเลยเนาะสามารถชมวิวน้ำตกงามเลยนะเนี่ยคือว่าสุดยอดเลยได้ดีก็ถ้ำไม่เบ่งแดดจ้ะอันตัวนี้มันเป็นขี่สลิงป่ะด้วยเนี่ยสลิงจิบกาแฟป่ะด้วยจิบกาแฟจะเป็นเสียงนี้แต่ว่าเขาต้องเดินวนไปทางคุณบอลนะโอ้แล้วเขาสิเดินขึ้นจากตรงนี้ดังสลิงออกมาดังโตออกมาโอ้จริงเนี่ยสลิงเขามีอยู่4เส้นนะ4เส้นอืมถึงแม้กระทั่งสองเพิ่นอยากแทนเพียงเขาได้โอเคเนาะนี่เราเพิ่นว่าเพิ่นแนะนำเนาะก็จะมีขี่สลิงเนาะขี่สลิงอ้อมไอ้พุ่นเนาะได้เนาะแต่ว่าเพิ่นจะมีแพ็กเกจได้ว่าขี่สลิงไปแล้วไปอยู่จุดประมาณกลางๆท่านรับจิบกาแฟเนาะแต่เบื้องนี้ก็เสียวๆเนาะแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศหนึ่งที่ดีเนาะถ้าท่านได้มักแบบประจนไผ่เนาะแอดเวนเจอร์นี่แต่ว่าเพิ่นก็มีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วนะก็จะมีสายสลิงอยู่นะ4สายคนนะตัวนี้เนาะเพิ่นก็จะมีผู้แนะนำความปลอดภัยหรือว่าจะมีเครื่องอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเนาะโอเคนะไปนำ2คนโอ้จะมีผู้ไปนำอีก2คนนะจะเป็นผู้นำทางนะเป็นไกด์เป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะโอเคเนาะนี่ครับท่านได้เนาะได้ไปได้มาเนาะถ้าหากได้มาเที่ยวอยู่ที่นี่ก็ยากมาลองเนาะมาลองขี่นะก็จะเป็นอีกกิจกรรมนึงที่ท้าทายนะแล้วก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่ว่าสามารถมาชมวิวอีกแบบนึงงามๆเลยนะชมวิวตาดฝานนะสามารถขี่สลิงไปแล้วจิบกาแฟอยู่เครื่องกลางฮะเนาะจะสามารถชมวิวตาดฮันได้ชัดเจนขึ้นนะก็อันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะที่พามาเลาะอยู่ที่ตาดฝานเนาะซึ่งว่าตาดฝานนี่ก็เป็นอีกตาดหนึ่งเนาะที่มีน้ำตกสูงอยู่ประมาณ100เสาเนาะที่ว่าสูงที่สุดเนาะอยู่ทางภาคใต้นี่ก็บริษัทก็จะขอลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้เนาะแล้วก็ขอขอบใจทุกๆท่านทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมและติดตามมาตลอดแล้วก็เจอกันในคลิปใหม่ต่อไปสบายดี